ครับและนี่ก็คือการดูแลกล้วยนะครับในช่วงเช้าผมก็เอา 2-3 วันที่ผ่านมาก็เอาสปีดทอร์นาโดใส่ถังไว้ประมาณ2แก้ว2แก้ว M100 ครับตากแดดไว้ 2-3 วันก็ใช้ได้แล้วเขียวดีเช้านี้ช่วงเช้านะครับก็เอาบัวนี่แหละครับรดน้ำมาหิ้วน้ำในถังที่เราเตรียมไว้นะครับใส่บัวแล้วก็รดไปตามต้นกล้วยที่เราปลูกไว้ก็วงละนิดครับไม่ต้องเยอะครับว่าบัวนี้ก็ได้ประมาณ10ถึง15ถึง20ต้นก็แล้วแต่โดยประมาณนะครับหยอดลงไปนะครับเราใช้เน้นกันให้อาหารกล้วยในช่วงเช้าครับเรียกว่าถ้าทำได้ก็ให้ทุกวัน2วัน3วันให้ทีและแล้วแต่เวลาในการทำงานแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าเราให้ทีเท่าไหร่กล้วยเราก็ได้กินอาหารทุกวันมันก็โตเร็วมากขึ้นบางคนให้เดือน2เดือน3เดือนให้สักทีอย่างนี้มันก็แหมเรามนุษย์นะครับกินทุกวันพอลาเป็นต้นไม้ก็อาทิตย์ให้กินทีเดือนให้กินทีมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ค่อยโตแล้วก็บ่นว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยมีกำไรครับเราดูแลเขาให้ดีนะครับครับหลังจากที่เราหยอดไปจนครบตามเป้าหมายแล้วนะครับลำดับต่อไปก็คือพ่นน้ำก็คือน้ำที่เราหยอดลงไปเนี่ยอาจจะเข้มข้นไปนิดนึงเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราหยอดปุ๋ยเข้าไปแล้วนะครับก็พ่นน้ำใส่ลงตามลงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเข้มข้นมากนักเดี๋ยวก็จะไปกระทบกระเทือนกับต้นไม้แล้วก็รดน้ำตามลงไปเลยครับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบนี้ทำได้ทุกวันทุกวันทุก3วันทุก5วันทุกอาทิตย์ยิ่งดีนะครับยิ่งบ่อยยิ่งดีครับเพราะว่าพืชก็ต้องกินอาหารทุกวันเหมือนกับคนเพราะฉะนั้นก็ลองเป็นแนวทางในการทำงานดูครับวันนี้ผมแจ่มมารมดีก็สวัสดีครับ